สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมาฮาแมงครับวันนี้ผมพามาดูข้าว89ดเก้านาะที่อายุสองเดือนเต็มพอดีนะครับผมก็คือหกสิบวันหลังการหวานนะครับตอนนี้ข้าวแทงรวงแล้วนะครับผมตามอายุก็คือข้าวพันนี้เป็นข้าวเบาเนาะข้าวเบาก็คือจะออกรวงที่หกสิบวันพอดีนะครับแล้วหลังจากออกรวงก็อีกหนึ่งเดือนเต็มก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตอนนี้ข้าวกำลังตากเกสอนนะครับผมที่ ภาษาเรียกทั่วไปเขาเรียกนะครับผมก็เคยเรียกว่าข้าวตากเกสรคําว่าตากเกสรก็คือเกสรนเนี่ยเวลามันออกมานะครับผมข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะนะมันจะพราวอย่างนี้นะครับผมเนี่ยมันจะพราวเกสรเห็นเ,เกสรตัวผู้นะครับผมที่เป็นขาวๆนะครับผมแล้วก็จะมี เกสรตรเมีนี้อยู่ข้างในนะฮะที่อยู่ในเมล็ดเนี่ยจะเป็นเกสรตรเมียนะครับผมที่อยู่นอกๆขาวๆนะครับผมเป็นเกสรตัวผู้แต่ที่เห็นเราเห็นเป็นถุงๆเนี่ยฮะถุงสีขาวสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองตอนเช้าสีขาวตอนบ่ายเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถุงเก็บเกสรนะครับผมเนาะถุงเก็บเกสรมันก็จะเป็นเกสรเหลืองๆที่เรามองเห็นนี่แหละนะครับผมอันนี้ก็ถามว่าจําเป็นต้องรู้ไหมก็ไม่ไม่เชิงว่าจาเป็นต้องรู้นะครับผมแต่เรารู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ย เราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลบำรุงมาสมบูรณ์ดีตั้งแต่แรกนะครับผมมันก็จะออกดอกออกรวงได้ตรงตามอายุนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะฮะถามว่าฤดูหนาวมีผลกระทบไหมมีครับมันจะทําให้ต้นข้าวนั้นจเจริญเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นมันทําให้อ,อกรวงช้ากว่าที่จะเป็นนิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยนะไม่ถึงกับแบบ เออเยอะแยะมากมายนะครับผมถ้าเราดูแลเต็มนะครับผมถ้าเราดูแลเต็มหรือดูแลบํารุงดีนะครับผมมันก็จะออกรวงอยู่ประมาณใกล้เคียงกันหรือหลุดไปประมาณ3-5มถึงห้าวันไม่กนี้นะครับผมดังนั้นอายุเก็บเกี่ยวของข้าวนะครับผมมันก็จะหลุดไปตามสภาพที่เราดูแลไม่เต็มที่นั่นเองนะครับผมสังเกตว่าทําไมข้าวนาปีที่รอฟ้ารอฝนนะครับผมการเก็บเกี่ยวจะไม่เท่ากันเนื่องจากแบบนี้นี่เองนะครับผมเพราะว่า ข้าวมันเวลามันสมบูรณ์ดีมันได้กินน้ํากินปุ๋ยสมบูรณ์ดีมันก็จะออกตามอายุนะครับผมแต่ถ้าข้าวนาปีเนี่ยบางทีรอฟ้ารอฝนมันทําให้ผลผลิตนั้นออกไม่สม่ำเสมอกันนะครับทีนี้นะครับผมประเด็นผมจะมาพูดวันนี้นะฮะก็คือข้าวเนี้ยออกรวงเนี่ยมันก็ยังเป็นกระแสที่คุยกันเยอะแยะเนาะนะครับว่าข้าวออกรวงฉีดยาได้ฉีดสารไหม่ได้ฉีด,ด,ฉดคือจริงๆแล้วเนี่ยออกอย่างนี้ก็ฉีดได้นะครับผมที่ผมเคยทําวิดีโอไปว่าฉีดได้หรือยังนู่นนี่นั่น คืออย่างเงี้ยถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้นะครับฉีดได้แต่เนี่ยอย่างเงี้ยช่วงเวลาบ่ายอย่างเงี้ยเกสรมันกลายเป็นสีขาวแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยฉีดไปเธอฉีดพาฉีดอะไรฉีดได้ครับไม่มีผลกระทบทั้งสิน้นเพราะว่านี่คือเกสรมันผสมกับมเมล็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเกสรมันทําการผสมกับมเมล็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้ข้างในนะ่ะมันติดมเมล็ดแล้วนะครับแต่เกสรตัวนี้มันยังล่วงไม่หมดเพราะมันเกาะอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกไม้อย่างสมมุติเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ย uh, อย่างเงี้ยมันอยู่ในท้องอยู่เนี่ยนะครับไอนเนี้ยยังยังไม่ดอกไม่บานเกรสรยังไม่บานนะครับเนี่ยพอเกรสรยังไม่บานตัวนี้ข้างในมันก็ยังไม่ถูกผสมแต่ถ้าเกิดเราฉีดยาหรือฉีดสารตอนเช้าแล้วมากระทบมันก็อาจจะผสมไม่ติดได้ดังนั้นเวลาที่ผมให้ฉีดนะครับผมถึงบอกว่าถ้าข้าวอยู่ในระยะนี้นะครับเนี่ยระยะเนี้ยให้ฉีดตอนบ่ายหรือตอนเย็นได้นะครับผมไม่กระทบต่อดอกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเลือกสารที่ ไม่ใช่กลุ่มไพลีทอยหรือคาร์บอเมตนะครับผมทึ้งกลุ่มเหล่านั้นมันมีผลกระทบต่อดอกที่จะทําให้เกสรตัวผู้มันเป็นหมันพอเกสรตัวผู้เป็นหมันมันก็ผสมไม่ติดนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ว่ามันฉีดไม่ได้นะครับเคยฉีดเดย็นฉีดบ่ายได้แต่ถ้าตอนเช้าทําไมถึงอยากให้หลีกเลี่ยงเพราะว่า ถ้าข้าวกําลังเอาเกสรออกมาแล้วกําลังจะผสมแบบนี้เราไปฉีดสารโดนนะครับผมหรือไอเครื่องพ่นของเรามันเป็นลมแรงสะบัดแรงไปชนไปโดนเกสรตะพูจะหลุดลุ่ยไปหายไปทําให้เกสรตะพูไม่เข้าไปผสมกับเมล็ดข้างในนั่นเองมันถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงอยากสีเลี่ยงตอนเช้านั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นให้ฟังเนาะมันไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้ใช่ทีเดียวนะครับผมมันทําได้แต่มันมีวิธีการของมันอยู่นะครับผมแต่ถ้าจาเป็นถ้าไม่ถ้าถ้ามันไม่จําเป็น ผมถึงไม่อยากให้ใช้เพราะว่าการที่เราหลีกเลี่ยงไปเลยเนี่ยมันปลอดภัยกว่าผมถึงผมถึงเลือกวิธีการที่กะให้ฉีดตอนให้ฉีดตอนที่เข้ากำลังท้องนะครับผมแล้วก็นับอายุยาไปมันก็จะนับไปปุ๊บเนี่ยประมาณ14วันมันก็ข้ามันก็จะเริ่มโค้งงวยพอดีอย่างนั้นอนะฉีดไปเถอะไม่มีปัญหานะครับผมฉีดท้องก็ได้ แล้วพอฉีดท้องเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งทิ้งทิ้งไปยาวไปจนถึงข้าเริ่มงวยมันก็จะฉีดรับรวงได้นะครับดังนั้นมันถึงมีเหตุผลว่าทําไมผมถึงให้ฉีดแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้แบบนี้เขาฉีดมาเยอะแยะมันไม่เป็นไรคือมันไม่เป็นไรครับไอเรื่องเงินที่ว่ามันไม่เป็นไรใช่แต่ว่ามันมีความเสี่ยงที่เราจะหยิบสารผิดมาหรือหยิบสารที่มันมีอันตรายต่อรวงข้าวมาดังนั้นถ้าเกิดเราฉีดไปแล้วมันเสียในช่วงรวงเนี่ยถามว่ามันเสียหายระยะยาวแค่ไหนก็คือมันจะทําให้ข้้าวนนั เสียหายไปเลยผมถึงบอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงแค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็เลยหยิบยกมาเน้นย้ำแล้วกันนะครับว่าฉีดสารเนี่ยมันมีความสําคัญของมันอยู่นะครับผมในเรื่องของตัวสารนั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการเนาะนะครับอย่างนี้ทั้งนั้นเราถ้าเกิดเราหล,ลบเราหลบเลี่ยงได้นะครับผมมันก็จะปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะหยิบยกมาเป็นประเด็นให้รับฟังนะครับผมเนาะหากท่าในใดทําดีอยู่แล้วนะครับผมก็ ชื่นชมนะครับผมแล้วก็นํามาบอกเล่าเก่าต่อให้เป็นวิทยาทานแก่หลายๆคนที่ยังไม่เคยทํานะครับผมอันนี้จะเป็นจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมในส่วนใดที่ทําทเป็นแล้วนะนํามาแชร์นี้อันนี้จะต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้มีความครอบคลุมเรื่องความรู้อะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะครับผมบางส่วนเราก็ยังผิดพลาดด้วยเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมข้าวโดยระยะ รวมมานะครับผมอันนี้ก็คือเราตรงอายุนะครออกลวงกําลังออกลวงสวยนะครับถ้าเป็นว่าวันนี้ผมคงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้นะครับผมหากท่านใดมีคําถามสงสัยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับผมภายใต้คอมเมนต์ด้านล่างหรือจะเข้าไปกดพูดคุยในเพจเกษตรกรมานอบอกเล่าชาวเกษตรซึ่งสามารถแชร์รูปภาพแชร์วิดีโอต่างๆได้นะครับผมก็ต้องเป็นพื้นที่ในการพูดคุยศึกษาซึ่งกันและกันนะครับผมวันนี้ก็คงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้วันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดน,นะครับผมจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมพร้อมกันอีกครั มาหาแมงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ